ไม่ตายไหมเตนเผยทัศนคติดีๆในรายการ Woody FM เตนเวฟสัมภาษณ์เดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทยผ่านรายการ Woody FM เผยทัศนคติดีๆเรื่องราวในอดีตและด้านที่คนไม่เคยเห็นทำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทงวูติ FM ขึ้นเทรนด์ทำเอาแฟนคลับตื่นเต้นกันใหญ่กับการสัมภาษณ์เดี่ยวครั้งแรกในไทยของเตนเวฟหรือเตนชิตพลลี้ชัยพรกุลศิลปินระดับอินเตอร์โดยพิธีกรชื่อดังอย่างวูดดี้ในรายการวูดดี้ FM ที่ออนแอร์ทางออนไลน์ไปเมื่อวานนี้8มีนาคมเตนเดบิวต์กับ NCTU 2016วูดดี้ได้ถามถึงสิ่งที่เตนคิดว่าเป็นอุปสรรคที่ยากที่สุดในชีวิตที่คิดว่าคงผ่านไปไม่ได้แล้วซึ่งเตนก็ตอบว่าคือเรื่องการผ่าตัดขาโดยเตนเล่าว่าหลังเดบิวต์เสร็จเตนมีการผ่าตัดขาพอเต้นเยอะแล้วเหมือนขามีปัญหาช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบจะไปต่อไงดีถ้าขาไม่หายจะเต้นได้ไหมโชคดีที่หายเป็นปกติแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงพลิกของเตนมากเหมือนกันเพราะก่อนหน้านั้นซ้อมเต้นอย่างเดียวแต่หลังผ่าก็ต้องเรียนรู้ทุกอย่างเตรียมตัวไว้ก่อนถ้าเต้นไม่ได้ทำไงงั้นเราต้องร้องให้ได้เตนช่วงที่พักฟื้นเตนกลับไทยหลังผ่าตัดเพื่อไปเกณฑ์ทหาร2017แค่คำถามแรกก็ทำเอาแฟนคลับหลายคนโฮไม่ไหวเพราะหากใครติดตามผลงานก็ทราบดีว่าเตนโดดเด่นในเรื่องการเต้นมากตอนเดบิวต์ครั้งแรกในปี2016ก็มีท่อนแรปเพียงไม่กี่วิเดบิวต์ได้ไม่นานก็มีปัญหาเรื่องข่าวจนต้องหายหน้าไปถึง2ปีก่อนกลับมาพร้อมพัฒนาด้านการร้องแบบก้าวกระโดดเตนได้เผยถึงช่วงเวลาแห่งการเป็นเด็กฝึกในค่ายใหญ่สุดโหดนี้ว่าเตนจะไม่พูดว่าเหนื่อยแล้วเพราะเตนเลือกที่จะมาเตนอุทิศตนเพื่อการเดบิวต์เวลาตัดสินใจทำอะไรจะพุ่งไปอย่างเดียวเตนเดบิวต์อีกครั้งในนามเวฟเตนเดบิวต์อีกครั้งในนามเวฟ2019เตนจะไม่มองย้อนกลับไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่คิดว่าเป็นข้อที่ไม่ดีเพราะบางครั้งเราตัดสินใจไปข้างหน้าแล้วก็ต้องย้อนกลับมามองบ้างครึ่งๆเตนยังบอกอีกว่าพยายามเรียนรู้ไปเรื่อยๆเพราะชีวิตมีอะไรใหม่ตลอดเวลาเตนยังเผยอีกว่าปกติเป็นคนเข้มแข็งแต่เป็นอะไรที่แปลกมากกลับประเทศไทยทุกครั้งเหมือนกำแพงมันลดลงรู้สึกเหมือนมีสิ่งที่คอยปกป้องเราจากโลกภายนอกอ่อนไหวทุกครั้งเวลามีคำถามเกี่ยวกับครอบครัวหรือแม้แต่เวลคัมโฮมเตนร้องเพราะโปรเจกต์แฟนเน็กไทยเตนร้องเพราะโปรเจกต์แฟนไทย2022เตนยังฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่กำลังวิ่งตามฝันว่าถ้าใจสู้แล้วชีวิตมันมีแค่ชีวิตเดียวลองทำไปก่อนอย่าเพิ่งบอกว่าทำไม่ได้ถ้าได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็ลองหาทางอื่นมันมีทางเลือกเยอะมากเลยแต่ก่อนที่จะบอกว่าทำไม่ได้ให้ลองทำก่อนเตนเป็นคนที่เชื่อว่าถ้าไม่เก่งอะไรก็แค่ซ้อมทำให้เต็มที่ยังไงก็ต้องดีขึ้นการกระทำมันมีผลมากกว่าพรสวรรค์ครับศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังหลังถูกยื่นฟ้องล้มละลายราชกิจจาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังดวงฤทัยหงสกุลหลังถูกธนาคารกรุงศรีฟ้องล้มละลายวันที่9มีนาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ลงนามโดยกนกพรเลิศวรยานในคดีหมายเลขแดงที่ลอเศษ928ส่วน2566ศาลล้มละลายกลางกองบังคับคดีล้มละลาย3
กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมระบุว่าด้วยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งลงวันที่21กุมภาพันธ์2566ให้พิทักษ์ทรัพย์ของนางสาวดวงฤทัยพงสกุลลูกหนี้เด็ดขาดตามพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483แล้วดังนั้นนับตั้งแต่ศาลได้มีคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติพ.ศ. 2483และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครองมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายใน1เดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตราเศษ24ส่วน1แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตราเศษ24ส่วน1แล้วไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทตามมาตราเศษ173ส่วน1แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483อันหนึ่งเจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้จะเป็นโจทย์หรือไม่ก็ตามต้องยื่นคำขอชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฝ่ายคำคู่ความสำนักงานเลขานุการกรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ภายในกำหนดเวลา2เดือนนับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไอ้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาในวันที่8มีนาคม2566ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ www.rachakitcha.soc.go.th ราชกิจจาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังดวงฤทัยหงสกุลพิงกี้กินไปร้องไห้ไปหัวหอมทั้งลูก3ล้านวิวแล้วแท็กหาแจ๊สรัวๆอย่ายอมอาการมันเป็นยังไงสู้ชีวิตมากพิงกี้น้ำตาไหลกินไปร้องไห้ไปหัวหอมทั้งลูก3ล้านวิวแล้วแท็กหาแจ๊สชวนชื่นกันรัวๆใหญ่ยอมกลับมาเล่นโซเชียลลงคลิปติ๊กต็อกให้แฟนๆได้ติดตามพิงกี้สาวิกาโพสต์คลิปที่มีแฟนๆเข้าไปแห่ดูล่าสุดทะลุ3ล้านวิวแล้วกับคลิปกินหัวหอมทั้งหัวทั้งน้ำตาไหลพรากโดยโพสต์คลิปหัวหอมดีมีประโยชน์นะจ้าเด็กๆ โดยกินไปน้ำตาไหลไปมีชาวเน็ตเข้ามาทาแจ๊สทุนชื่นเจ้าพ่อคัฟเวอร์ด้วยว่าแจ๊สอย่ายอมเราขอท้าในขณะที่มีคนเข้ามาช่วยกันแท็กถึงแจ๊สและโจ๊กเกอร์แฟมิลี่กันรัวๆบ้างก็บอกว่าพอแล้วสงสารที่แจ๊สบ้างด้านแฟนๆชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมากอาทิกินกับปลากระป๋องค่ะเข้ากันดีอร่อยกินกับส้มตำแบบยายนีอร่อยมากทำไมถึงกินได้เก่งจังสู้ชีวิตมากอาการมันยังไงบอกหน่อยครับแซ่บบอกครับเผ็ดไหมจ๊ะThank you.